พระพุทธองค์ก็ถอยหลังมาบัญญัติศัพท์ใหม่ทีนึงก็คือพระธรรมกับธรรมจึงมีคำว่าพระพุทธพระธรรมเลยพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิสิ่งนี้มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นจะรู้ได้ครับท่านพระอรหันต์ไปรู้ได้ในคำพูดที่บอกว่าพระนิพพานสุญญตาอนัตตาเนี่ยส่วนมากก็ใช้ภาษาพระนิพพานนั่นเองครับผมแปลว่าหลุดโลกเลยโลกไม่มาเกิดในโลกอีกแล้วครับผมเข้าสู่ภาวะแห่งความว่างที่ว่านี่ครับเข้าไปสู่ในค่าคงที่เรียบร้อยไม่มาหมุนเวียนการเกิดตายอีกแล้วช้าเป็นชาติสุดท้ายทันทีเห็นไหมถ้าเราตายตามความจริงสามประการนี้เราจะไปถึงจุดนี้ได้ครับแต่ถ้าหากว่าตายตามมรรคมีแปดข้อจบข่าวเลยไปต่อไม่ได้แน่นอนทำไมรู้ไหมเอายอดมาพูดกันอย่างไรข้อที่หนึ่งสัมมาทิฏฐิ